ราชกรุป๊ปแต่ไกลาจากธุรกิจไฟฟ้าสู่โลจิสติกส์เวลเนสราชกรุป๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทยที่มีดีไม่ใช่แค่ไฟฟ้าแต่ฉีกกรอบการลงทุนแต่ไกลธุรกิจที่ไม่ใช่ไฟฟ้านอน o เ e วอย่างสุดขั้วเริ่มต้นหันไปชิมรางลงทุนในธุรกิจระบบสาธารณูปโภคระบบรางโดยได้ร่วมทุนกับบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือ BTS ของคีรีการจนทภาพและบริษัทซีนโนไทยเอนจิเนียริงแองอนสตรัชชั่นจำกัดมหาชน หรือแ Sta ็คยื่นประมูลและคว้าสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำรงซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าทั้งสองสายได้เปิดให้บริการแล้วไม่เพียงเท่านี้ราชกรุป๊ปยังคงจับมือพันธมิตรเดิมอย่าง BTS แจ็พร้อมดึงบริษัทกราบเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ G กิลฟของเสียกลางสารัตนาวดีคว้าง,งาน O&M มอเตอร์เวสายบางปะอินทนครราชสีมา M6 และสายบางใหญ่การจนบุรี M81 ราชกรุ๊ปยังไม่อยู่เท่านี้คงเดินหน้าแตกรายการลงทุนไปสู่ธุรกิจบริการสุขภาพเฮล l ์แคร์เซอร์เวสหลังจากประเมินความต้องการใช้บริการด้านระบบสาธารณาสุขที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นจึงเข้าไปถือหุ้น10%ในบริษัทพินซิเพิร์นแคปิตตอลจำกัดมหาชนหรือเพนซีที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ15แห่งในจังหวัดเมืองรอง และมีแผงขยายเครือข่ายปฐมภูมิที่เป็นคลินิกบัตรทองจาก13แห่งให้ครอบคลุม100แห่งทั่วประเทศล่าสุดราชกรุ๊ปประกาศต่อยอดธุรกิจเฮลท์แกร์ไปสู่ธุรกิจเวลเนสเพื่อให้บริการทั้งด้านสุขภาพและความงามนอกเหนือจากไปโรงพยาบาลเบื้องต้นจะร่วมมือกับเพนซีซึ่งเป็นพันธมิตรเดิมก่อนที่จะร่วมมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญมาร่วมง,งานขณะที่เทมพลังงานของโลกมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดและไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัทวางเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2050หรือปีพศ2593บริษัทจึงมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันบริษัทมองโอกาสรุกธุรกิจโลจิสติกส์เนื่องจากในอนาคตรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ใช้น้ำมันต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงกรีนไฮโดเจนหรือรถบรรทุกไฟฟ้า EV ช็อตจึงเป็นโอกาสที่ราชกรุ๊ปหันมาลงทุนสถานีชาร์จ EV หรือสถานี EV ฟรีโดยราชกรุ๊ป อยู่ระหว่างหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมมือโตไปพร้อมกันการรุกธุรกิจที่ไม่ใช่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบ10ปีเริ่มออกดอกออกผลโดยบริษัทตั้งเป้าสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10%ซใน4ปีข้างหน้าจากปีนี้อยู่ที่5%เปอร์เซขณะที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้ายังเป็นรายได้หลักจากปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศรวม18,17งเมกะวัต